วัสดีครับจะฟ้าหอบใจจังเลยนะคะแหมโรแมนติกจังเลยอ่ะอุ้ยอิจฉาคนไทยจังเลยแหมเมื่อไหร่จะมีคนเอาดอกไม้หอบใหญ่ๆมาให้พรบ้างอ่ะว้าวพรใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้มุกนี้โอ้ขอบใจมากเลยนะจ๊ะขอบใจมากเลยนะจ๊ะไว้โอกาสหน้าเนี่ยฉันจะซื้อดอกไม้ช่อใหญ่ๆมาฝากนะค่ะขัดไข่ขัดไข่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณดุสิตขอบคุณครับท่านไทยเหรอคะขอบคุณมากค่ะสวยจังเลยอ่ะคุณพัทรินไม่มาทำงานเหรอครับอีกเดี๋ยวได้ไหมคะให้ท่านไทยชื่นชมดอกไม้แล้วก็วางลงก่อนหรือไม่งั้นก็ถามคุณก่อนว่าคุณสบายดีหรือเปล่าแล้วคุณค่อยถามถึงแม่พัทรินโอเคไหมคะนี่แสดงว่าคุณไปหาแม่นั่นมาแล้วสิท่าโอ้โอ้เปล่าเปล่าเลยครับโอ้ยผมจะต้องเดินไปทำไมล่ะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมีธุระกับคุณราชาครับผมก็เลยโทรศัพท์มาหาแต่ว่าไม่มีใครรับสายผมก็เลยสงสัยแล้วก็ถามไปเล่นๆอย่างนั้นนะฮะแน่ใจนะคะงั้นก็แล้วไปนึกว่าคุณก็หลงเสน่ห์แม่เศรษฐีสาวนั่นอีกคนโอ้ไม่ได้นะครับคุณนายพูดกับผมแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดพูดแบบนี้นี่ผมเสียหายผมเสียหายหมดเลยแต่ว่าอีกคนละใครครับอยากรู้พี่มาเชลนะคะก็ตัดรัชชาน้องชายตัวดีของไทยนะสิคะแล้วดูท่าก็จะไปกันได้ดีซะด้วยตอนนี้แม่พัทลินก็ลาออกจากที่นี่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะคงจะไปใช้ชีวิตตามภาษาเศรษฐีสาวนั่งกินนอนกินไม่ต้องใช้สมองให้เปลืองมั้งคะไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่คุณดุสิตว่าไงนะคะไทยไม่ทันฟังไม่ได้ว่าอะไรครับไม ตะโกนซะเสียงดังเชียวเฮ้ยมันต้องอย่างเงี้ยนะแม่มันจะเป็นฟิลบ้านเราจริงเนี่ยอะไรเยอะแยะซื้อกับข้าวมาเยอะแยะเลยค่ะฉลองขึ้นบ้านเก่าหืออะไรกันลูกฉลองขึ้นบ้านเก่าทายาทสาวสวยของกองมรดกเป็นล้านล้านคืนเธอไปตกหลุมรักนั่นตอนนี้หล่อนได้คิดว่าเธอรักเงินของหล่อนแน่ๆเลยฮัลโหลครับคือขอสายคุณเกศหน่อยครับอะไรนะครับตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแล้วไปอยู่ที่ไหนทราบไหมครับครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
อะไรนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับช่วยเรียนคุณเกศด้วยนะครับว่าผมรู้ว่าเขาอยู่แล้ววันหลังเนี่ยผมจะโทรไปรบกวนใหม่ครับ สวัสดีนะครับท้องสลับนี่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 แม่คนนี้นี่เขาทานกันอิ่มๆเนี่ยนะเขาไม่นอนกันแบบนี้หรอกนะลูกลูกขึ้นมาลูกขอบคุณนะลูกไหวไหมลูกง่วงด้วยเฮ้ยคุณเกศชอบแบบนี้ค่ะแม่สุดท้ายจะคิดถึงเลยเนี่ยเฮ้ยแม่ทำแบบนี้ตั้งนานของวันเดียวเองนะป้านะเราเนี่ยมันไม่รู้จักโตนะตะมอนนะว่าเกศอีกต้องลองทอดว้าวหลงนี่ไอ้คนนี้สิที่ไปแก้ป้าเขาเดี๋ยวป้าเป็นลมไปหลอกเลิกสนได้แล้วนะเราไม่ใช่เด็กๆแล้วนะนี่มาคุยกับแม่ดีกว่าเรื่องขายดอกไม้เนี่ยตกลงเราจะจริงจังแค่ไหนฮะเอ๊ะจะจริงจังสิคะมีเรื่องไหนเกศพูดแล้วเกศไม่ทำด้วยเหรอคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้อะค่ะไว้สักอาทิตย์หน้าละกันพักเหนื่อยก่อนดีมากค่ะงั้นก็ตามใจเราจะทำอะไรก็ทำเราไม่เคยทำให้แม่ผิดหวังสักเรื่องหนึ่งใช่ไหมแหมรีบพูดดักไว้ก่อนใช่ไหมคุณแม่คุณเก่งแม่ไม่เห็นเราล่าเริงนี้มาตั้งนานละย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะก็ดีเลยค่ะแม่ได้กลับมาอยู่บ้านนี่ค่ะเหมือนตอนเป็นเด็กทำตัวอ่อนน้องบ้านปีชาชาหรือเปล่าใช่ค่ะว้าวใช่ด้วยคุณเกศอยู่หรือเปล่าตอนนี้คุณเกศไม่อยู่บ้านค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดเลยนะฉันเพื่อนสนิทคุณเกศเปิดประตูเลยเปิดประตูเลยเดี๋ยวฉันเข้าไปคุยข้างในนะสวัสดีครับผมเป็นเพื่อนสนิทกับคุณเกศนะครับคุณใช่ไหมที่โทรมาหลายๆครั้งน่ะเห็นเด็กบอกฉันครับคือบังเอิญว่าผมมีธุระจำเป็นที่จะต้องคุยกับคุณเกศนะครับก็เลยโทรมาบ่อยไปหน่อยครับพัทรินไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะไอ้คุณเป็นเพื่อนกันยังไงเนี่ยไม่รู้เลยเหรอว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะคือบังเอิญระยะนี้นี่ผมบีซี่มากเลยนะครับงานยุ่งมากๆเลยครับเลยไม่ทราบข่าวครับเนี่ยไม่ทราบว่าทำไมคุณเกศถึงย้ายออกไปล่ะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอยู่ๆก็หุนหันย้ายกันออกไปฉันเองเนี่ยก็ขอให้เขาอยู่ต่อถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับมรดกอะไรเลยแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับปรีชาชาญแล้วก็ตามแต่ฉันก็เลี้ยงได้ก็คิดซะว่าทำบุญนะนะตกลงนี่เป็นเรื่องจริงเหรอครับเนี่ยเรื่องจริงเหรอครับทีแรกผมนึกว่าคนใช้ที่เนี่ยล้อผมเล่นซะอีกนะครับเนี่ยตอนที่ผมโทรศัพท์มาครับแล้วฉันจะเสียเวลามาโกหกคุณทำไมล่ะไม่มีธุระอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิครับเดี๋ยว
ุ้ยตายหงขอโทษครับคือผมแค่อยากจะทราบนะครับว่าไม่ทราบคุณพอจะทราบที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์คุณเก๋หรือเปล่าครับผมนี่มีธุระด่วนมากเลยนะครับคือผมต้องการที่จะติดต่อคุณเก๋นะครับก็เห็นว่าย้ายกลับไปเป็นแม่ค้าดอกไม้อยู่ที่ตลาดปากคลองอะไรนี่แหละคุณลองไปถามพวกแม่ค้าด้วยกันดูก็น่าจะรู้นะคุณเกศเนี่ยเหรอครับไปเป็นแม่ค้าก็ใช่น่ะสิเอ๊ะนี่คุณเป็นเพื่อนกันจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เลยเหรอว่าอาชีพเดิมของเกศเขาเนี่ยเป็นแม่ค้าขายดอกไม้คุณเกศคุณเกศพัทรินทร์ที่เป็นลูกสาวคุณพัชปีชาชาเนี่ยเหรอครับเป็นแม่ค้าไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วและไม่เกี่ยวข้องอะไรกับปรีชาชาญต่อไปกรุณาอย่าโทรมาอีกเลยนะคะฉันไม่มีหน้าที่ต้องคอยบอกคุณหรือว่าใครว่าเขาไปทำอะไรที่ไหนคนอย่างเกศคงไปไหนไม่ได้ไกลหรอกค่ะรับดอกอะไรดีคะคือผมมาหาแผงดอกไม้ของป้าที่พูดเสียงดังๆนะครับคือว่าผมจะมาทำป้าโสภานี่แผงนี้แหละจ้าแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่หรอกเขาจะมาเฝ้าแทนผมก็จำได้ครับว่าแผงนี้ป้าอะไรนะครับป้าโสภาใช่ไหมครับจ้าป้าโสภาแล้วแกอยู่ไหนครับอ๋อตอนนี้แกไม่อยู่หรอกแกไปไหนก็ไม่รู้เขาฉันมาเฝ้าแผงแทนฉันก็มาเฝ้าคุณจะซื้ออะไรก็ซื้อไปสิฉันก็ลดให้เท่าที่ป้าแกขายนั่นแหละนี่ไม่ต้องไปรอเขาหรอกนะไม่รู้เขาจะกลับเมื่อไหร่ด้วยผมไม่ได้มาซื้อของหรอกครับผมมาถามหาคนรู้จักของป้าแกหน่อยเท่านั้นนะคนรู้จักครับใครล่ะใครเหรอเพื่อชาติหรือจ๊ะเจ้าของแผงเก่าตรงนี้ครับที่แม่ชื่อเผาแล้วลูกชื่อเกศรู้จักไหมครับเอ๊ชื่อนี่ไม่ขุนหูเลยนะเออนี่แมวจ้ารู้จักก็เปล่าวะคนซื้ออีหยังล่ะชื่อเผารู้จักมั้ยเอ๊คอยบ่ฮู้จักดอกซื้อดิบ่คอยคุ้นหูคอยป้าก็ดีฝ่ามั้งเพราะฉันเองอ่ะก็ไม่รู้จักใครกี่คนหรอกเพิ่งจะมาขายนี่เหมือนกันหรือไม่ก็เดี๋ยวมาใหม่ดีมั้ยถ้าอย่างงั้นก็มาพรุ่งนี้เลยสิไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมาใหม่แล้วกันขอบคุณนะครับจ้าจ้าเจด้าเจด้าเออผู้ชายหมดตะเกียบมาหายายโสภาติโอ้ยยายดิแล้วก็แจ๋วนะมีผู้บ่าวนุ่มๆมาหาทุกมื้อเลยเออเมื่อเช้าจ้าก็เห็นมา5คนนึงแล้วเหรอแหมนี่แมวอิจฉาหรือไงฮะอิจฉาล่ะเนาะบ่มีผัวแต่เขาอ่ะเอ๋ว่ามาหาข่อยแน่นอนจะคนดูพี่ชาคนแก่ยังสาวยังแซ่กันก่อนเกดเกดเอ้ยขาปะใครมาหน้าบ้านไม่รู้นะลูกใครคะใส่เสื้อสีแดงๆอ่ะป้าไม่เคยเห็นเลยอ่ะเก็บไปดูหน่อยสิลูกค่ะหาใครคะคุณคุณเก
เกตครับดูสิทธิ์เหรออะไรนี่คุณมาได้ยังไงเนี่ยแล้วมาทำไมอ้าวก็คิดถึงคุณเกตนะครับผมคิดถึงก็เลยตามหาถึงที่เลยนะครับเนี่ยโอ้บ้านเกตนี่เล็กจังเลยนะครับโอ้แต่ว่าน่าอยู่นะครับเนี่ยขอผมเข้าไปข้างในหน่อยนะครับเอ๊ะว้าวนี่นี่นี่คุณครับมีธุระอะไรไม่ทราบอ๋อคือคุณเขตครับคุณนี่ย้ายออกมาจากปรีชาชาญตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่บอกผมบ้างล่ะครับเนี่ยแล้วทำไมฉันต้องไปบอกคุณด้วยอ่ะผมเข้าใจครับผมเข้าใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้เรื่องมรดกนี่มันเรื่องจิ๊บจอยแต่โอเคครับคนธรรมดาทั่วไปก็อาจจะต้องรู้สึกเสียอกเสียใจแล้วก็เสียดายบ้างแล้วนะครับแหมก็เสียมรดกก้อนโตซะขนาดนั้นนะครับผมเข้าใจครับแล้วยังไงอีกแล้วยังไงคุณเกศไม่เชิญผมเข้าไปคุยในที่ร่มๆหน่อยล่ะครับข้างนอกร้อนจะตายนะครับคืออย่างนี้ครับมันก็ไม่มีอะไรเราสองคนนี้มันก็เปรียบเสมือนกับเพื่อนสนิทกันอ้อคุณแม่อยู่นะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับไม่ใช่นี่ป้าฉันอ๋อสบายดีนะครับคุณป้าคืออย่างนี้ครับผมก็คิดอยากจะช่วยเหลือคุณเท่านั้นเองนะครับก็เลยอยากจะชวนคุณเนี่ยไปทำงานกับผมมีเงินเดือนให้นะครับมีบ้านมีรถให้ขับมันอาจจะไม่หรูหราสะดวกสบายเท่ากับปรีชาชาญแต่ว่าสบายกว่าบ้านหลังนี้แน่นอนนะครับและที่สำคัญคุณจะเอาเงินเดือนเท่าไหร่บอกมาได้เลยครับนี่คุณใจบุญขนาดนั้นใช่เหรอหน้าอย่างคุณเนี่ยคุณดูสิ เคยสำรวจบ้างไหมว่าปากคุณเนี่ยพูดอะไรออกมาแต่ละอย่างมันทุเรศทุกอย่างเลยนี่แล้วฉันไม่รู้เลยนะว่าสมองที่คิดแต่เรื่องราวมโนของคุณเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในหัวมนุษย์ได้ยังไงเดี๋ยวๆๆใจเย็นๆครับใจเย็นครับคุณเกศผมหวังดีนะครับนี่คุณเกศไม่น่าจะโมโหโทโสอะไรขนาดนี้เลยนะครับโอ้นี่ผมหวังดีจริงๆนะครับเนี่ยจะกล้าพูดอีกเหรอออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยแล้วไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าอีกไม่อย่างนั้นนะได้ไปเจอยมบาลก่อนกำหนดแน่นี่คุณเกศครับผมหวังดีนะครับนี่คุณยังจะมาฆ่าแกผมอย่าๆนะครับคุณเกศคอยดูสักวันคุณจะคิดถึงผมพอหยุดผมไปครับผมไปจริงๆครับไปแล้วครับแต่ว่าคุณเกศครับฟังผมก่อนนะครับวันหลังนี่ง้อผมแล้วกันจะชดใช้หน้าด้วยไปแล้วโอ๊ยทำไมดุขนาดนี้ก็ไม่รู้เกศอะไรเนี่ยลูกใครกันก็ไอ้บ้าที่ผอไปงานสอบคุณย่าค่ะแม่ลูกตามมาถูกได้ยังไงท่านจะรู้เดี๋ยวนี้เองว่าคนที่มันพูดภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องมันเป็นแบบนี้เองน่าตีหัวเอาเลือดออกมาหน่อยหน้าปล่อยไปเลยแน่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 ดูสิเป็นผู้หญิงนะเราอะฮะไปต่อปากต่อคำกับผู้ชายเขาแล้วยังจะตามไปตีเขาอีกอะก็มันหน้าไม่ว่าแม่ขอโทษนะครับผมมาหาผู้หมวดที่ชื่อพัฒนาหมวดพัฒนาเหรอครับใช่ครับไม่อยู่นะครับรู้สึกว่าจะลาพักร้อนนะครับถ้ายังไงเชิญสอบถามข้างในนะครับเพราะว่าห้องทำงานของหมวดพัฒนาอยู่ข้างในครับขอบคุณครับหมวดพัฒน์วันนี้ไม่ได้เข้าเวรนะครับหลายวันจะกลับพักร้อนเอเห็นว่าไปกระบี่นะแล้วพอมีเบอร์โทรที่ติดต่อได้ไหมครับโอ้พักร้อนอย่างนี้ไม่มีทางหรอกครับอาทิตย์หน้านู่นจะกลับผมว่าเดี๋ยวคุณกลับมาใหม่ดีกว่าจะให้บอกไหมครับว่าใครมาหาหรือว่าให้ติดต่อกลับไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับรู้ไหมว่าคุณลีเข้าไปไหนคุณวราลีลาพักร้อนค่ะติดต่อได้ไหม
ไม่อยู่ที่บ้านนะคะรู้สึกว่าจะไปกระบี่กับแฟนเขานี่แหละค่ะขอบใจจ้ะนี่เขาไปไหนครับไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วนี่มันอะไรครับพูดจาให้มันฟังรู้เรื่องเลยสิครับอ๋อก็คุณสินีเขาลาออกไปแล้วค่ะพอนะครับแปลกใจออฟฟิศเรานี่มันยังไงก็ไม่รู้นะคะใครนึกจะมาก็มาใครนึกจะไปเนี่ยแหมคว้ากระเป๋าไปใบเดียวไปกันทีเลยดูอย่างคุณวัฒนีสิคะไม่ถึงเดือนนะคะป๊อปน้อมจ้ะน้อมมีอะไรก็ไปทำเถอะจ้ะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกไปเถอะลูกจ๋าเด็ดจริงๆเลยลูกได้นั่งเป็นคุณนายของบ้านปรีชาชาญสักทีนึงไม่เสียแรงนะที่แม่อุตส่าห์พร่ำสอนลูกมานี่ว่าแต่ว่าลูกทำยังไงจ๊ะลูกถึงได้ถีบไอ้พวกกระสือปากคอตลาดที่กระเด็นออกไปจากบ้านนี่อ้าวก็นี่ใครๆเขาลือว่าแม่ผัวของหนูเนี่ยได้ยกทรัพย์สมบัติให้กับอีนางเกดตัวแสบนั่นไปหมดแล้วเห็นหน้าติ๋มๆอย่างนี้นี่เอาเรื่องไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะจ๊ะคุณแม่คะคุณแม่พูดเบาๆหน่อยได้ไหมคะที่นี่มันไม่ใช่บ้านของเรานะคะนี่เกิดเพี้ยนอะไรขึ้นมาอีกโอเคฉันรู้ว่าบ้านนี้ไม่ใช่บ้านของฉันแต่นี่มันก็บ้านของแกแล้วก็ผัวแกให้มันรู้ไปสิว่าแม่ยายอย่างฉันเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดหรือจะทำอะไรโทษนี่หรือคิดว่าจะหลอกแม่ว่าแกเป็นผู้อาศัยไม่มีสิทธิ์อะไรในบ้านหลังนี้อ๋อหรือว่ากลัวว่าฉันเนี่ยจะมาช่วยใช้ทรัพย์สมบัติของแกฉันเป็นแม่แกนะแม่บังเกิดกล้าวของแกนะยะคุณแม่คะคุณแม่พูดอะไรนะคะเนี่ยดีนะว่าฉันเนี่ยมีเพื่อนเป็นนักข่าวฉันถึงได้รู้ว่าลูกในไส้ของฉันเนี่ยได้ดีมันงั้นเหรอชาติหน้าใช่ไหมแกจะยอมเสียดอกพี่กุลบอกฉันว่าถือว่าเนี่ยเขาโอนบ้านให้แกหรือยังเขาโอนทรัพย์สมบัติอะไรให้แกหรือยังแล้วบ้านหลังนี้เขาโอนให้แกหรือยังฮะคุณแม่คะถ้าคุณแม่อยากจะคุยกับวันเรื่องนี้นะคะคุณแม่ขึ้นไปคุยกับวันบนห้องดีไหมคะไปค่ะไม่ต้องเลยฉันไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยฉันมานี่เดี๋ยวฉันก็ไปขอแลกหน่อย100,000อะไรกันคะเนี่ยนี่แม่จะเอาเงินไปทำอะไรคะตั้ง100,000แล้วที่ทำไมถึงรีบร้อนขนาดนี้ล่ะคะไม่เห็นคุณแม่คุยเรื่องนี้กับวันมาก่อนเลยนี่คะเนี่ยโอ๊ยนี่ทำไมจะต้องบอกเงินมันหมุนอ่ะมันหมุนอ่ะธุรกิจสมัยนี้ใครเขาจะเงินมากองโอ๊ยนี่เงินแค่นี้นิดเดียวผัวแกเนี่ยมีสมบัติตั้งเยอะตั้งแยะทำเป็นเรื่องมากไปได้เก็บเงินของคุณแม่ไว้ด้วยนะคะแล้วคุณแม่รอวันเดียวนะคะเดี๋ยววันมาโทษครับป้าป้าจำผมได้ใช่ไหมครับโอ้ถ้าถามอย่างนี้จำไม่ได้ก็แย่แล้วล่ะพ่อหนุ่มเอ้ยคือป้ายังเจอคุณพัชรินทร์
คุณเกตป้ายังเจอไหมครับคุณมีธุระอะไรเหรอคือป้าพูดนี้แสดงว่าป้ายังต้องเจอคุณเกตใช่ไหมครับคุณเกตอยู่ที่ไหนครับถามว่ามีธุระอะไรหรือคือผมมีเรื่องต้องคุยกับคุณเกตนะครับมึงเงี้ยไม่บอกหรอกอย่างเงี้ยสิหนูเกตเขาถึงได้เบื่อเขาเบื่อผู้ดีปากหนักเขาถึงได้กลับมาอยู่ที่เดิมๆอย่างเงี้ยแล้วโอ้ยนี่ถ้าหากว่าไม่บอกว่ามีธุระอะไรจะพูดด้วยแล้วก็กลับไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมาหลอกถามที่ด้วยดอกไม้สดจัดใหม่ๆจากไร่จากสวนจ้าเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าคือว่าผมไม่ได้เจอคุณเกตเขานานแล้วนะครับผมก็เลยคิดถึงพูดสิพูดว่าคิดถึงอ่ะเร็วๆเข้าพูดว่าคิดถึงพูดได้ไหมถ้าหากพูดว่าคิดถึงได้นะจะบอกให้ว่านูเกตอยู่ที่ไหนครับผมคิดถึงคุณเกตครับไม่บอกพูดอย่างนี้พูดสั้นมากเลยครับผมคิดถึงคุณเกตมากเลยครับป้าอย่างนี้ก็ยังช่วยได้นูเกตอ่ะเขากลับมาขายของที่แผงเดิมนี่แหละจ้าแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่เขาเข้าไปในบ้านไปเอาของฝากแผงป้าไว้จริงนะป้าป้าไม่ได้ล้อเล่นกับผมนะขอบใจจ้ะอยู่บ้านเหรอเหมือนเดิมอีกแล้วสิว่าตายแล้วจะทำงานหามลูกหามข้าไปถึงไหนกันฮะนี่ไอ้เงินทองที่มีใช้เนี่ยนะสิบชาติก็ใช้ไปไม่หมดนะฮะหัดสั่งสอนผัวแกซะบ้างสิว่าเงินเนี่ยมีไว้สำหรับใช้ไม่ได้มีไว้สำหรับเก็บอะไรกันทำงานหามลูกหามข้าจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ตายไปก็ไม่ได้ใช้เงินหรอกฮะเฮ้ยที่หายไปเนี่ยไปแอบบ้านเล็กบ้านน้อยนี่แม่เตือนด้วยความหวังดีนะยายวันสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะผมผ่านมาได้ยินเสียงคุณแม่ก็เลยแวะเข้ามาดูคุณแม่มานานแล้วสิครับมานานแล้วค่ะกำลังจะกลับอยู่พอดีเลยค่ะวันแม่กลับก่อนนะจ๊ะว่างไปทานข้าวบ้านแม่นะแล้วก็ชวนคุณพัดไปด้วยนะจ๊ะวันไปส่งแม่หน่อยสิจ๊ะดีค่ะบอกแม่ว่าคุณพัดไม่ได้ไปทำงานปล่อยฉันพูดถึงเขาเนี่ยเขายืนแอบฟังฉันเป็นนานแค่ไหนแล้วก็คุณแม่ไม่ได้ถามวันนี่คะลูกคนนี้นี่ยังจะมาพูดอย่างนี้อีกนี่เขารู้หรือเปล่าว่าฉันมาแลกเช็คเธอเนี่ยแน่นะงั้นก็ดีแล้วรีบกลับเข้าไปเดี๋ยวเขาจะสงสัยแม่ไปก่อนนะดอกไม้สดๆครับรับไหมครับสดๆเท่านั้นเลยนะครับขายถูกๆครับดอกไม้สดๆรับไหมครับขายถูกๆเท่านั้นเลยนะครับมีทุกอย่างให้เลือกเลยนะครับดอกไม้สดๆครับรับไหมครับคุณณชาคุณเกตกุหลาบนี่ขายไงครับกำละ70 บาทครับลดให้พี่หน่อยได้ไหมครับนี่ครับอย่าต่อเลยครับเอาอย่างนี้แล้วกันครับพี่เอา3 กรัมไหมครับผมคิดพี่200แล้วกันนะครับ3 กรัมนี่คงเป็นพ่อค้าใหม่นะสิขายทุกวันหรือเปล่าจ๊ะจะได้มาซื้อบ่อยๆขอบคุณครับ
หน้าตาดีๆอย่างเงี้ยไม่น่ามาขายดอกไม้เลยนะน่าจะเป็นพระเอกหนังไปกับพี่มั้ยพี่เป็นนักร้องอยู่ช่อง3ไม่ได้หรอกครับเมียผมครับดุครับเขาหวงผมเขาไม่ยอมให้ผมไปไหนหรอกครับขนาดแคบมายืนขายดอกไม้เองนะครับยังมายืนคือผมแจเลยครับอุ้ยนายจ๋าเมียก็สวยผัวก็รอลูกออกมาข้างหน้าแล้วพี่เนาะบ๊ายบายนี่ไม่ต้องหัวเราะเลยคนไปพูดยังไงเขาได้ยังไงไม่อายเหรอออกมาเลยออกไปเลยนี่คุณเกดอ่ะคุณไม่ดีใจเลยเหรอที่เจอผมอ่ะคุณรู้ไหมว่ากว่าผมจะเจอคุณได้เนี่ยผมต้องใช้เวลานานแค่ไหนแทนที่จะดีใจดูทำหน้าเขาสิคุณกลับไปเถอะฉันไม่อยากให้คนอื่นเขาไม่เห็นคุณในสภาพนี้เบรกสักนิดก็ได้นี่ครับนี่เมื่อกี้ผมก็ขายให้คุณต้องเยอะแล้วอ่ะพูดกับผมหน่อยนะนี่อุตส่าห์หาจนเจอจะไม่สนใจเราเลยเหรอคุณมีอะไรอยากพูดก็พูดมาฉันก็งงๆเหมือนกันเนี่ยว่าคุณมาโผล่ที่นี่ได้ไงผมรู้นะว่าคุณรู้ว่าผมจะพูดอะไรแต่คุณน่ะแกล้งทำเป็นไม่รู้คุณรู้ไหมว่าคุณเนี่ยใจดำมากเลยนะที่หนีผมมาอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่บอกอะไรผมสักคำอ่ะนี่ไม่ได้หนีหายไปไหนนี่คุณก็เจอฉันแล้วไงเกดอย่าทำอย่างนี้สินี่เราจะพูดอะไรกันตรงๆมันไม่ได้เลยหรอคุณรู้ไหมว่าผมมาคิดถึงคุณมากนะทำไมคุณต้องใจร้ายและทรมานผมอย่างนี้ด้วยอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเรื่องเข้าใจผิดกันเยอะแยะผมจะไม่ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นอีกแล้วนะคุณจำได้ไหมตอนงานศพของคุณย่าคุณอะที่ผมบอกกับคุณว่าผมมีเรื่องจะคุยกับคุณแต่ผมเห็นคุณวุ่นๆนะผมก็เลยรอถ้าผมรู้นะว่าคุณจะหายไปอย่างนี้เนี่ยนะผมก็จะบอกกับคุณตั้งแต่วันนั้นแล้วล่ะว่าผมรักคุณมากแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่ใช่พัทรินที่ปรีชาชาเหมือนเดิมแล้วนะเนี่ยฉันไม่เป็นแค่แม่ค้าขายดอกไม้ที่ตลาดอะนี่เรื่องนั้นมันไม่ได้อยู่ในสมองผมเลยนะผมมั่นใจแล้วผมรักในตัวตนของคุณนะผมไม่ได้สนใจอะไรรอบข้างตัวคุณทั้งนั้นน่ะแต่ว่าคุณต้องสนใจเพราะว่านั่นเป็นสังคมของคุณสังคมที่ฉันจะกลับไปอยู่ไม่ได้แล้วด้วยตอนนี้เราไม่เหมือนกันแล้วนะนี่ผมรู้นะที่คุณหมายถึงเนี่ยแต่นั่นมันไม่ใช่ตัวตนผมเลยอะเกดผมรู้สึกยังไงตั้งแต่ผมเจอคุณวันแรกความรู้สึกนั้นก็ไม่เคยเปลี่ยนไปผมไม่รู้นะว่าผมจะหาคำพูดอะไรให้คุณเชื่อในตัวผมแต่ผมขอให้คุณมั่นใจในตัวผมก็พอรักเข้าไปเถอะหนูเกดหน้าเขาเหลือ2นิ้วแล้วลูกเมื่อกี้นี่ก็เจอป้าเขาไปด่านึงแล้วนี่เดี๋ยวจะช้ำซะหมดอีกแป๊บนึงนะป้าก็จะเหลือนิ้วเดียวแล้วครับเป็นพวกกันไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอาแล้วขายของดีกว่าเสียเวลาฮะขายของใช่ไหมอย่างนั้นผมเหมาคุณหมดเลยแล้วกันดูซิมีตังค์เท่าไหร่อ่ะเหมาหมดเลยแล้วผมก็จะเหมาด้วยว่าเรารักกันแล้วนี่คุณตกลงกับผมก่อนสิฉันก็ไม่รู้
ู้จะทำยังไงกับยายศรีแล้วเนี่ยกุ้มใจจะตายอยู่แล้วเธอที่ผ่านมาเนี่ยฉันก็ต้องขอโทษเธอแล้วก็ขอบใจเธอด้วยละกันเรื่องยายศรีไม่เป็นไรหรอกนาเรื่องเล็กฉันก็มีน้องชายเหมือนกันน่ะก็พอจะเข้าใจว่าเธอรู้สึกยังไงแล้วนี่ยังไงล่ะยายศรีอ่ะที่จะไม่กลับมาเมืองไทยแล้วเหรอไปทำอะไรอ่ะต่อโทรอีกใบหรือไงเธอดูเองกันแล้วกันฉันเนี่ยนะเป็นพี่เขาแท้ๆนะฉันยังไม่รู้เลยว่ายายศรีน้องฉันเนี่ยไปเมืองนอกไปทำอะไรอยู่ดีๆก็เก็บกระเป๋าออกไปเลยถามอะไรก็ไม่พูดไม่ตอบสักคำหนึ่งทำอย่างไปต่างจังหวัดอย่างนั้นแหละถามจริงเหรอเธอไม่รู้จริงๆเหรอว่ายายศรีมีปัญหากับตาละชาอุ้ยนี่แม่คุณแม่คุณถ้าฉันรู้เนี่ยนะฉันก็บอกเธอไปแล้วแล้วสิฉันจะมาปิดเธอทำไมล่ะจ๊ะเล่าให้ฟังแล้วว่าครั้งสุดท้ายที่เจอยายศรีเนี่ยนะเชิดใส่เดินหนีไม่พูดไม่จากับฉันอะฉันก็โดนเหมือนกันนะตายตายแล้วตายแล้วน้องฉันไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนเรื่องพูดแล้วปวดหัวพูดเรื่องยายศรีเฮ้ยนี่เย็นขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยตายลูกลูกฉันหิวแย่เลยไปแล้วลูกเหรอหมาละสิชีวิตฉันมันไม่เหลือใครแล้วนี่ยะน้องเลยก็ทิ้งฉันไปหมดอยู่กับหมานั่นแหละดีแล้วไปแล้วนะจ้าเหงาๆก็แวะมาเยี่ยมนะสวัสดีค่ะไปนะจ้าคุณศรีจะกลับมาทำงานที่นี่หรือคะคุณอะไรไม่รู้สักเรื่องได้ไหมคุณพรยายวิเขาแวะมาหาฉันเฉยๆส่วนยายศรีนู่นเปิดแนบไปอเมริกาแล้วว้าไม่หนุกเลยไม่หนุกก็กลับไปทำงานต่อไปค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะเมื่อกี้ตอนที่ฉันคุยกับยายวิอะมีใครโทรมาหาฉันบ้างหรือเปล่าอ๋อหลายสายเลยค่ะมี JPR โทรมาเรื่องโปรโมตแล้วก็มีโปรไลน์โทรมาเรื่องการตลาดแต่ว่าพอจัดการโอนแม้ทางฝ่ายการตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะที่เหลือก็โทรมาเรื่องเกี่ยวกับคอนเฟิร์มนัดค่ะพอก็จัดการลงบุ๊กไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันแค่นั้นแหละค่ะแค่นี้เหรอหมดแล้วเหรอค่ะไม่มีอะไรไปทำงานต่อป่ะคุณไทยรอโทรศัพท์คุณดุสิตอยู่ใช่ไหมคะวันที่เขาเอาดอกไม้มาให้ฉันน่ะหลังจากนั้นน่ะเขาก็หายไปเลยอ่ะคุณพรว่าควรจะทำยังไงดีล่ะหรือว่าเขาจะไม่สนใจฉันแล้วจริงๆอ่ะไม่มีทางหรอกค่ะจะมีผู้ชายที่ไหนคะซื้อดอกไม้หอมเบลอขนาดนั้นไม่ผู้หญิงที่ตัวเองไม่ได้รักไม่ได้ชอบไม่มีอ้าวแล้วมันยังไงล่ะ3วันดี4วันค่ายอย่างเงี้ยฉันก็ชักท้อแล้วเหมือนกันนะอุ๊ยตายอย่าท้อนะคะแหมก็คุณดุสิตเนี่ยนะคะก็เป็นนักธุรกิจใหญ่ค่ะก็ไม่มีเวลามายุ่งกับไอ้เรื่องเหลวไหลไร้สาระเฮ้ยคือพอหมายถึงเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่โทรมาก็โทรศัพท์ไปหาเขาเลยสิคะนี่จะยากเลยค่ะโถแล้วคะแต่ไม่รู้คิดมากไปเองหรือเปล่าอ่ะพอเขารู้ว่าเป็นฉันนะเขาก็หาเรื่องรีบวางสายยังไงก็ไม่รู้ว่าหรือว่าฉันจะคิดมากคิดมากค่ะแหมไม่มีทางหรอกนะคะที่คุณดุสิตนะก็ไม่อยากคุยกับคุณอาทัยจริงๆค่ะเอาอย่างนี้สิคะถ้าเกิดวันนี้โทรศัพท์ไปแล้วไม่ว่างใช่ไหมคะพรุ่งนี้โทรใหม่ค่ะถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ไม่ว่างอีกก็ลองหาเรื่องโทรไปเรื่อยๆละค่ะโอ้ยใครมันจะบีซี่ได้ทุกวันมันก็ต้องมีเวลาว่างบ้างสักวันนะคะแหมดูทุกอย่างมันจะง่ายสำหรับคุณพรไปซะหมดนะคุณพรน่ะไม่ใช่ฉันนี่ฉันน่ะแก่ฉันน่ะโตแล้วนะจะให้มาทำอย่างเงี้ยน่าเกลียดเก็บไว้แนะคนอื่นเถอะขอบใจแล้วกันไปไปทำงานต่อได้แล้วเดี๋ยวก่อนนะค่ะกดหาตาละชาบอกว่าฉันเชิญที่ห้องเดี๋ยวนี้เลยนะไม่อยู่แล้วล่ะค่ะพักนี้นะคะคุณละชานะคะออกจากออฟฟิศเราก่อนเวลาบ่อยๆค่ะบางทีนะคะไปบ่ายก็หาตัวไม่เจอแล้วค่ะเหรอแล้วไปไหนรู้หรือเปล่าโอ้ยคือแม่ไม่ต้องพูดนะคะอ
แกไปไหนมาตาราชาทิ้งออฟฟิศได้ทุกวันนะมือถือก็ปิดไม่มีใครรู้ว่าแกอยู่ไหนแกทำอะไรอยู่อ่ะคิดว่าเล่นขายของอยู่หรือยังไงฮะธุรกิจเราเป็นแสนเป็นล้านนะไม่ใช่บาท2บาทที่แกจะมาทิ้งงานไปทำอะไรเลอะเทอะอย่างนี้ได้ผมก็สั่งงานที่แผนกแล้วนี่ครับแล้วใครบอกพ่อนะครับว่าผมไปทำอะไรเลอะเทอะที่ไหนอ่ะใครเป็นคนบอกฉันนะแกไม่จำเป็นต้องรู้หรอกนะสั่งงานแล้วยังไงตัวไม่ต้องอยู่งั้นน่ะถ้าไม่อยากทำบอกนะฉันจะหาคนมาทำแทนฉันอยากรู้ว่าแกหายไปไหนทุกบ่ายนะอย่าบอกนะว่ามีเรื่องผู้หญิงแล้วพานเสียงานนะพ่อครับฉันได้ข่าวว่าแกไปที่ตลาดนั่นไหมล่ะใช่ไหมพ่อหมายถึงตลาดปากคลองใช่ไหมครับมันจะมาย้อนนะแกไปมาหรือเปล่าครับผมไปหาคุณเกตคุณเกตเขากลับไปขายดอกไม้ที่นั่นนะไอ้ที่เขาบอกว่าแกไปช่วยแม่นั่นขายดอกไม้ก็เป็นเรื่องจริงอะไรแม่นั่นเหรอครับผมไม่เข้าใจครับทำไมคุณพ่อต้องเรียกคุณเกตว่าแม่นั่นน่ะแกไม่เห็นเหรอเวลานี้ยายเกตนั้นกลายเป็นแม่ค้าขายดอกไม้ไปแล้วฮะแกแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนะมีแต่ตัวโอ้โหมรดกสักแดงจากปรีชาชาญก็ไม่ได้ฉันไม่ยอมให้ผู้หญิงไร้เกตอย่างนั้นน่ะเป็นปลิงเกาะตัวแกเกาะวัสวัตของเราแน่จะบอกให้ผมไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าคำพูดอย่างนี้จะออกมาจากปากของพ่อได้ก่อนหน้านี้พ่อเคยเอ็นดูคุณเกตทำไมตอนนี้ความคิดอย่างนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วเลยครับตอนนี้เนี่ยคุณเกตต้องเจอเหตุการณ์นี้เราควรจะเห็นใจนะครับความเมตตาของพ่อหายไปไหนหมดครับประชานี่แกกล้าออกรับแทนผู้หญิงนั่นเหรอแล้วก็ต่อว่าพ่อไม่ฉันอยากรู้ว่ายายเกตมีดีอะไรวะฮะถึงกล้าทิ้งงานทิ้งการแล้วก็เถียงพ่อชอดๆอย่างเงี้ยมาแกมีเหตุผลอะไรความรักเลยครับผมรักคุณเกตแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าผู้หญิงที่ผมเลือกต้องมีดีแน่นอนไม่จำเป็นหรอกนะครับที่ผมต้องมาหาคำพูดอะไรมาให้พ่อเชื่อพ่อก็เคยรู้จักคุณเกตดีตอนนี้เขาก็ยังเหมือนเดิมจะเปลี่ยนไปอย่างเดียวก็แค่ฐานะซึ่งมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยสำหรับผมคุณเกศจะจนลงหรือรวยขึ้นเขาก็ยังเป็นพัทรินคนเดิมคนที่ผมรักเลยครับโอ้ยแกเป็นเพ้อเจ้อแกคิดเลยว่าชีวิตเนี่ยเป็นเหมือนในละครน้ำเน่าอะแหมปะโถเอ้ยเวลานี้แกกับยายเกศเนี่ยมันต่างกันอย่างกับฟ้ากับดินเลยนะฉันขอบอกให้แกเลิกติดต่อกับผู้หญิงคนที่เด็ดขาดนะไม่อย่างนั้นแกกับฉันนี่เห็นดีกันงั้นผมก็บอกพ่อได้เลยครับว่าไม่มีทางแม้ว่าชีวิตเป็นของผมผมทำทุกอย่างให้พ่อได้ช่วยงานได้ผมตามใจพ่อได้ทุกอย่างแต่เรื่องชีวิตคู่ผมตามใจใครไม่ได้หรอกครับพ่อจะมาสั่งหรือจะมาขอร้องบังคับให้ผมคบกับใครไม่ได้ทั้งนั้นและเหตุผลที่พ่อยกมาเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจแล้วผมก็จะไม่ทำตามแน่ครับกลับกันนะมันกลับทำให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนแปลกหน้ากับพ่อด้วยซ้ำอ่ะผมขอโทษนะครับหยุดนะราชาหยุดอะไรกันคะทะเลาะอะไรกับตาราชาก็คุณพ่อส่วนกาฮาไทยไม่พูดไม่จาเลยอ่ะก็เรื่องแม่พัทลินเนี่ยนะอ้าวก็เห็นข่าวบอกว่าทำตัวหายสาบสูญเพราะไม่รับมรดกไม่ใช่หรอคะอย่าบอกนะคะว่ายังหากันเจออีกอ่ะถูกเพลงเลยแหละHello. Hello.
ดีค่ะจำได้มั้ยคะว่าใครเอ่ยฮัลโหลไม่ได้ยินเลยอะครับพูดเสียงดังหน่อยใครครับนี่เฮเลนพูดไงคะเฮเลนไหนกันครับเนี่ยโอ้ผิดหรือเปล่าจ๊ะน้องจำเฮเลนไม่ได้หรอคะถ้าอย่างนั้นลูกเกดละกันจำได้มั้ยคะคุณลูกเกดคุณลูกเกดละครับเนี่ยคุณลูกเกดโอ้โหจำได้สิครับคุณลูกเกดแหมหายโกรธผมแล้วล่ะครับฮัลโหลว่ายังไงนะคะเสียงเพลงดังมากเลยอ่ะฮัลโหลฮัลโหลนี่ฮาไทยเองนะคะฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้ยินเหมือนกันครับอะไรจะเปิดเพลงดังเสียงเพลงมันดังเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะดีใจจริงๆเลยครับที่คุณโนมานะครับคุณดุสิตเนี่ยดื่มเหล้าแล้วตลกจังเลยค่ะแหมก็ไม่รู้นี่ครับผมก็นึกว่าคุณยังโกรธผมอยู่อ่ะพรุ่งนี้เจอกันที่ออฟฟิศคุณหลังเลิกงานโอ้โหว้าวหูฝาดหรือเปล่าไม่ทราบนี่คุณเกียรติจะให้เกียรติไปหาผมถึงออฟฟิศเลยเหรอครับนะคะพรุ่งนี้เจอกันอย่าเมามากนะคะครับโอ้ยคุณนายนะครับบ๊ายบายมาหายายคุณเกียรติครับมีตาแล้วยังมีแววอีกนะครับเนี่ยรู้จักโทรมาง้อพ่อดูสิดีมากครับที่รักขอบคุณค่ะป้าเป็นยังไงบ้างอะเราอ่ะจะเป็นลมอยู่แล้วนี่แม่กับป้านะยอดจุดสุดอะค่ะขายดอกไม้ส่งแกเรียนมาได้ยังไงเป็น10ปีเนี่ยแกไปขายไม่กี่วันยังซึ้งเลยเหนื่อยจริงจะให้สงสารหรือว่าให้สมน้ำหน้าดีละจ๊ะไม่ตัวดีของป้าก็อยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องวุ่นวายให้ตัวเองอ่ะลำบากแล้วจะมาบ่นให้ใครฟังฮะใครมาใครมาแล้วนั่นคุณดาวเชิญข้างในหน่อยนะครับสวยไหมดาวดาวแล้วเหรอคะโอ้ไม่ใช่เน็กไทสวยค่ะสวยทุกเส้นเลยเส้นไหนล่ะคะที่คอครับที่คอครับสวยค่ะใส่แล้วดูประสบความสำเร็จดีนะคะใส่แล้วดูพอเลยนะฮะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับเชื่อครับชักจะมากเกินไปนิดหนึ่งครับคุณดาวเอานะครับเชิญครับมีธุระอะไรเชิญกลับไปทำได้เลยนะครับไม่รบกวนครับใส่ไปประสบความสำเร็จอันนี้มันก็แน่อยู่แล้วนี่ทำไมวันนี้คุณดูเงียบๆอะคะหรือว่าอาหารแม่พาวไม่ถูกปากเกี่ยวป่ะอย่าเดาเลยครับคือคุณพ่อรู้เรื่องที่ผมไปหาคุณแล้วหาแก่แล้วไงอะคะอะไรนี่แก่เพิ่งรู้นะเนี่ยคุณต้องติดคุณอาวุโสเรื่องนี้ด้วย
อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับคือไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วผมก็ไม่ได้ปิดด้วยและไม่เคยคิดจะปิดเพียงแต่ว่าผมยังหาจังหวะเหมาะเล่าเรื่องคุณให้คุณพ่อฟังยังไม่ได้ก็เท่านั้นนะทำไงอะคะผมขอไม่เล่าเรื่องนี้ได้ไหมครับคือจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหรอกคุณไม่ต้องกังวลหรอกนะจะไม่ให้กังวลได้ยังไงคะถ้าเรื่องนั้นมันมีเกศเข้าไปเกี่ยวข้องอ่ะจะให้เกศอยู่เฉยหรอนี่ถ้าเป็นเรื่องนี้คุณเล่ามาเถอะค่ะเกศฟังใครๆเขาพูดถึงการที่เกศมาเป็นแม่ค้ามามากพอแล้วจะมีคุณอาวสุเพิ่มมาอีกคนข้างเห็นเป็นไรนี่คะนี่เกศคุณอย่าเพิ่งคิดมากขนาดนั้นสิคือคุณพ่อผมแค่เข้าใจอะไรผิดนิดหน่อยๆก็เท่านั้นน่ะก็แล้วไอ้นิดๆหน่อยๆเนี่ยมันคืออะไรอะคะคุณฟังผมนะผมว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกที่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังว่าคุณพ่อผมคิดอะไรแล้วผมเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับท่านผมหนักแน่นในความรู้สึกที่ผมมีต่อคุณเสมอและก็ตลอดไปคุณเข้าใจใช่ไหมค่ะคุณดูสิอยู่ข้างในใช่ไหมจ๊ะค่ะคือคุณฉันท่าไทยไงที่โทรมาบ่อยๆเนี่ยคุณดูสิเดี๋ยวเขาทราบจ้ะอ๋อนี่กำลังจะกลับบ้านใช่ไหมจ๊ะงั้นกลับไปเลยนะไม่เป็นไรฉันเข้าไปเองคือคุณคุณดูสิคะคือคุณมาแล้วเหรอคุณดาวคุณกลับไปได้เลยนะไม่ต้องห่วงงานนะไปเลยนะไปเลยนะชิวชิวลูกเกดคุณน้องเกดคุณน้องเกดคุณน้องเกดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรกันคะเอาอีกแล้วอ่ะคุณดูสิเจอไทยทีไรอ่ะชอบทำท่าตะลึงอย่างเงี้ยทุกทีเลยนะคะมาทำไมครับคุณอาไทยอ๋อรู้แล้วผ่านมาธุระแถวนี้เลยแวะมาเยี่ยมเยียนอย่างนั้นเหรอครับแล้วนี่กลับถูกไหมเอิญคุณดูสินะทำตลกอีกนะพูดอะไรคะอาไทยฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเอาไงดีคะเราจะไปกันเลยอ่ะหรือว่าอุ๊ยตายแล้วแช่แชมเปญจึงรอไทยเลยเหรอคะเนี่ยถ้างั้นเรามาดื่มกันก่อนค่อยไปดีไหมคะตกลงที่โทรศัพท์มาเมื่อคืนนี้คุณอาไทยเหรอครับล้อเล่นอีกแล้วอ่ะก็ไทยเองสิคะจะมีใครอ่ะหรือคุณลูซิดอ่ะคิดว่าเป็นคนอื่นอ่ะอ๋อเปล่าครับเปล่าผมล้อคุณอาไทยเล่นนะครับคุณอาไทยรอสักครู่นะครับผมมีธุระแป๊บนึงครับสักครู่นะครับคุณดาวคุณหาเลขาเหรอคะหาไทยอ่ะให้เขากลับไปแล้วล่ะค่ะเห็นว่าเย็นมากแล้วอ่ะเห็นใจค่ะลูกน้องคุณดูสิทธิ์อ่ะก็เหมือนลูกน้องของหาไทยเองคืออย่างนี้ครับแหมผมมีธุระด่วนที่จะต้องไปต่างจังหวัดแล้วนะครับก็เลยจะปรึกษาคุณดาวมาดูวันนี้เลยเหรอคะครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับวินาทีนี้เลยนะครับจำเป็นจะต้องรีบไปด่วนเลยคงจะต้องเสียมารยาทนัดกับคุณอาไทยวันหลังนะครับแม้นี่ไม่อยากเสียมารยาทเลยนะครับเนี่ยทำไมต้องรีบขนาดนั้นเลยล่ะคะต่างจังหวัดอะจังหวัดอะไรคะอยุธยาครับอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนอยุธยาครับก็ขับรถไม่ไกลนี่คะถ้าอย่างนั้นน่ะเราไปทานที่นั่นกันเลยดีไหมคะ
คุณก็ไปธุระของคุณและก็ไม่ต้องเลื่อนนัดไทยด้วยอ่ะดีมั้ยคะนะคะฮะไทยอุตส่าห์เตรียมตัวมาเต็มที่แล้วอ่ะนะคะไปกันเลยนะคะเอารถไทยไปดีหรือว่ารถคุณดีคะเอาเลยขึ้นไปกันแล้วกันนะคะไปกันเลยนะคะไปค่ะขอเช็คโน้ตบุ๊กหน่อยครับไม่เป็นไรค่ะไปกันเลยเผื่อจะเป็นแม่ห้องที่มันเมาๆเนี่ยนะมาดื่มแก้เซ็งหน่อยสิมากับฮะไทยเซ็งเหรอคะเปล่าครับโอ้ยใครจะกล้าคิดอย่างนั้นล่ะครับคุณทัทไทยคือผมหมายถึงเรื่องเรื่องงานนะครับโอ้เซ็งเหลือเกินครับเรื่องงานเนี่ยครับน้องเอาวายมาเลยวายวายงั้นก็แล้วไปค่ะแหมแต่ว่าถ้าคุณดูสิทธิ์มีปัญหาอะไรเนี่ยปรึกษาฮะไทยได้นะคะตอนนี้บริษัทฮะไทยเองก็มีเรื่องวุ่นๆอยู่เหมือนกันนะคะไม่เป็นไรหรอกครับคืนคุณฮะไทยรู้ก็มีแต่จะกรีด ผมหมายถึงมีแต่จะกรุ่ม ใช่ครับกรุ่มแทนผมเปล่าๆนะครับ ว่าแต่ว่าที่บริษัทคุณฮะไทยมีเรื่องอะไรล่ะครับอ๋อก็เรื่องงานน่ะแหละค่ะคุณพ่อกับตาลัชชาหมู่เนี้ยไม่รู้เป็นยังไงค่ะไม่ค่อยจะลงรอยกันเลยนะคะคุณดูสิทธิ์ฟังอยู่หรือเปล่าคะฟังอยู่ครับตาลัชชาสิคะกลับไปหาแม่พัทรินนั่นอีกแล้วอะและคราวนี้ดูท่าจะจริงจังซะด้วยสิคะไปหากันแทบทุกวันเลยล่ะค่ะอะไรนะครับนี่คุณรัชชานี่ยังติดต่อกับคุณเกดอยู่อีกเหรอครับเนี่ยก็ใช่นะสิคะแล้วถ้าจะซีเรียสซะด้วยนะคะทะเลาะกับคุณพ่อเมื่อวันก่อนนะคะงานการก็ไม่ค่อยจะไปทำอ่ะฮะไทยเรากลุ้มใจจริงๆเลยไม่เข้าใจเลยว่าทำไมใครๆถึงได้ไปรุมรักไม่นั่นกันนักนะรักรักไทยละเซ็งจริงๆเลยทำไมนะตาลชาถึงได้หน้ามืดตามัวไปหลงรักไม่นั่นได้ลงคอนั่นสินั่นสิ แค่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งใช่ค่ะ ดุยังกระเสือ รสนิยมต่ำ จริงค่ะชายหล่อๆเท่ๆดีๆมีต้องเยอะ ไม่รู้จักรัก เดินไปรักน้องชายคุณ ค่ะทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะคุณดูสิทธิ์นั่นสิครับพูดแบบนั้นได้ยังไงครับเนี่ยโอ้ผมยังงงๆอยู่สงสัยจะเมาแล้วนะครับคุณณัฐไทยโอ้ย่าเลยพูดเองนี่ก็ไม่รู้เรื่องเองแล้วล่ะครับผมว่าเรามาดื่มดีกว่านะครับเรามาดื่มกันต่อดีกว่านะครับดื่มนะครับวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตนะครับดวลกับคุณฮะไทยหน่อยนะครับว่าไงเอมกลับมายังยังเลยค่ะสงสัยรถจะติดอะค่ะแต่มันผิดปกตินะธรรมดายังฮะไทยเนี่ยจะมาถึงบ้านคนแรกเลยซ้ำไปหรือว่าไปเป็นอะไรอยู่ไหนหรือเปล่าเนี่ยฮะไอ้ที่ว่าโทรไม่ติดเนี่ยโทรอีกทียังโอ้ยโทรเป็น10ผลแล้วล่ะค่ะมือถือก็ติดต่อไม่ได้ค่ะแล้วบ้านยายวิสาล่ะโทรหมดเลยค่ะคุณวิเธอก็บอกเธอไม่ทราบเพราะคุณทัทไทยเนี่ยไม่ได้โทรไปหาเธอหลายวันแล้วค่ะนี่ยังไงวะเนี่ยน้องชายก็ไปคนนึงแล้วไอ้พี่สาวจะมาแนวเดียวกันอีกหรือยังไงเนี่ยอะไรไปไหนต่อครับนายไปไหนเองก็ขับไปแล้วนะงั้นเหมือนเดิมนะครับรอมรอรออะไรไม่ต้องรอไปเลยครับ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 Thank you.
ที่ไหนผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะคุณจะบ้าเหรอคุณพูดอย่างนี้มันดูถูกกันนะฉันจะไปทำอะไรคุณอ่ะคุณต้องหาคนที่มาถามฉันน่ะต้องบ้าจริงเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้โหตายอย่างเดียวตายคุณพูดอย่างนั้นว่าฉันต้องเป็นขยะที่น่ารังเกียจอย่างนั้นน่ะพูดอย่างนี้มันดูถูกฉันเลยเราแยกกันก่อนดีกว่านะนี่ดูสิโอ้สิบโมงแล้วผมว่าเราไปแต่งตัวดีกว่านะครับนะไม่ต้องแล้วอะไรทั้งสิ้นนะรถคุณอยู่ที่ไหนจอดที่ห้องคุณสมบ้างจอดที่นั่นเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปส่งคุณที่บ้านเลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะโอ้วันนี้งานผมตึงเลยนะครับนะไปเลยไปป้าจ๋าป้าจ๋าเป็นอะไรลูกค้าหล่นใส่หัวหรือวิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวฮะคุณอาทัยมาแล้วค่ะมากับผู้ชายด้วยเองว่ายังไงนะจริงๆค่ะผู้ชายที่มาด้วยนะคะมาส่งคุณทัยหน้าบ้านแล้วก็ไปเลยค่ะแล้วคุณทัยล่ะก็เดินสลึมสลือสโลสเลขึ้นไปบนห้องแล้วค่ะท่าทางบอบช้ำผิดหวังเหมือนจะลาโลกเชียวค่ะนี่หบปากเลยนะแล้วไปล้างปากซะด้วยนะวอนตกงานซะนะเมื่อแกจริงจริงแหมป้าก็มันจริงนี่คะแล้วผู้ชายคนนั้นนะคะก็เป็นคนเดียวกับที่มาส่งคุณทัยเมื่อวันไปงานศพคุณหญิงอะไรนั่นน่ะป้าจำได้ปะอุ๊ยใครตายล่ะป้าหูปากเลยไปเก็บข้าวของให้เรียบร้อยเลยนะแล้วเองรูดซิปปากไปให้สนิทเลยไม่งั้นจะเอาหัวปุดปากให้เป็นใบ้เลยไปจ้าคุณท่านอย่าเพิ่งดุว่าอะไรคุณทาไทยเธอเลยนะคะเพราะดูท่าทางอาการเธอไม่สู้ดีเลยค่ะเอาเถอะเหรียญจัดการเองนะกลับไม่เกินทุ่มมาแหละแล้วก็เรียกยายไทยรอทานข้าวด้วยแล้วกันนะสวัสดีประชาให้มันได้อย่างนี้เถอะวะมีลูกแต่ละคนแต่อย่างใจทั้งนั้นไม่ค่อยสบายนะคะขอตัวไปนอนก่อนนะคะไม่ได้
พ่อรู้นะว่าแกไม่ได้ไม่สบายนั่งลงเดี๋ยวนี้เลยไม่คิดจะบอกพ่อเลยแหละว่าเมื่อคืนนี้แกหายไปไหนมาไปทางบ้านเพื่อนนะคะเพื่อนน่ะใครอ่ะยายวิสาน่ะค่ะทางบ้านวิสาค่ะโหยายไทยแกมองหน้าพ่อนี่มองสิก็โตป่านนี้ทำไมทำตัวเป็นเด็กฮะโกหกพ่อได้ยังไงฮะนายไทยไปค้างบ้านวิสาจริงๆนะคะแกไปไหนมาพ่อแกหายไปข้ามวันข้ามคืนอย่างเงี้ยแกคิดว่าฉันจะไปตามหาแกฮะแล้วเพื่อนคนเดียวที่แกมีอยู่คือวิสาคิดว่าฉันจะไปโทรไปหาฉันถามแกอีกครั้งเดียวนะว่าแกหายไปไหนมานี่แกพูดอยู่กับพ่อนะไม่ใช่ใครที่ไหนทำไมถึงไม่บอกความจริงกับพ่อมาความจริงอะไรล่ะคะก็ข้าไทยบอกไปแล้วความจริงที่ว่าแกไปไกลนายดุสิตนั่นไงคุณพ่อพูดสิที่พ่อพูดนี่ไม่จริงฮะแกไม่ได้ไปค้างคืนกับไอ้บ้านั่นไม่น่านะแกโตป่านี้แล้วนะข้าไทยนะแกน่าจะมีความคิดบ้างนะว่าไอ้บ้าเป็นใครมาจากไหนแกไม่น่าเลยว่าทำไมนะแกไปบอกมันนะบอกมันให้มาคุยฉันให้เป็นเรื่องเป็นราวนะว่ามันจะเอายังไงไปบอกมันไทยขอโทษค่ะพี่ไทยพ่อครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับแกก็อีกคนนะกลับมาได้แล้วเหรอโอ้โหแม่เดี๋ยวครับนี่พ่อพูดอะไรผมไม่เห็นเข้าใจเลยแล้วพี่ไทยเป็นไรครับแกจะไม่เข้าใจทำไมอ่ะแกใส่ใจเรื่องไหนแกมั่งแล้วใส่ใจเรื่องตัวเองอ่ะคนในบ้านจะเป็นไรเป็นไงไปเนี่ยแกจะรู้ไปทำไมฮะพ่อครับแล้วที่ผมถามพ่อเนี่ยไม่ใช่เพราะผมสนใจหรอกนะครับก็ได้อะไรที่ผมทำเนี่ยมันก็ไม่ดีมันก็ผิดไปหมดใช่ไหมครับผมถามพ่อดีๆผมกลับโดนพ่อว่าซ้ำอ่ะผมไม่อยู่ให้พ่อเบื่อขี้หน้าก็ได้ครับโถให้เอาไปเลยทำไมว่าคนอย่างเรามันได้สวยทำสวยทอยอย่างนี้เว้ยโถไปตกลงพรุ่งนี้เราไปหาคุณเกตกันนะคะก็ดีเหมือนกันครับแล้วเราจะโทรไปบอกคุณเกตก่อนหรือว่าเราจะไปเซอร์ไพรส์คุณเกตดีนะครับคุณพัทโทรไปบอกคุณเกตก่อนนะคะกันพลาดไม่รู้เหมือนกันว่าคุณเกตจะเหลือเป็นแม่ค้าหรือยังด้วยสิก็ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรีไปทำงานก่อนนะคะแปลกนะครับสงสัยจะกินยาผิดรีบทำงานก่อนนะคะโอเคครับแล้วเย็นนี้เราเจอกันนะครับดูสิยังไม่โทรมาเลยค่ะใครถามคุณเนี่ยอ้าวก็ปกติคุณอาทัยถามพรทุกวันเลยนะคะให้พร
ต่อสายไปหาคุณดุสิตพรค่ะออกไปทำงานได้แล้วป่ะโทรมือถือก็ได้นะคะพรมีเบอร์ค่ะไอ้หน้านะแกโตป่านี้นะอาทัยนะแกน่าจะมีความคิดบ้างนะว่าไอ้บ้านเป็นใครมาจากไหนแกไปบอกมันบอกมันให้มาคุยฉันเป็นเรื่องเป็นราวว่ามันจะเอายังไงไปบอกมันสวัสดีค่ะขอสายคุณดุสิตค่ะอีกนานไหมคะกว่าจะเลิกประชุมค่ะช่วยโน้ตนะคะว่าคุณหทัยโทรมาให้โทรกลับด้วยด่วนนะคะมีธุระสำคัญค่ะเดี๋ยวค่ะแล้วเมื่อวานได้บอกหรือเปล่าคะว่าที่ฉันโทรมามีปัญหามากทะเลาะกับพ่อครับผมลูกไม่ดีไม่ดีเลยไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะไม่เอาไว้ก่อนเถอะนะมันอย่าเพิ่งพูดกันเลยนะตอนนี้นะไปบ้านป้าก่อนดีกว่าอยู่ใกล้แค่นี้เองไปทิ้งเนื้อซะตัวซะก่อนใครไม่เข้าตอนนี้มันไม่ดีหรอกลูกป้าจ้าจ้าคุณเกศเอาไปยังไงดีอะป้าปล่อยเสียเดี๋ยวป้าพาไปเองไกด์มีก็ได้ผมไม่ได้เรื่องใช่ไหมครับไม่ค่ะไม่เดี๋ยวไปบ้านป้าก่อนนะคะปล่อยสิไปคุณละชาป้าจะพาผมไปไหนอะไปบ้านไปหาลูกค่ะไปบ้านป้าค่ะป้าไปบ้านป้าไปฉันนี่ฉันตื่นเต้นนี่คุณมามากเลยนะเนี่ยขอบใจนะป้าขอบใจนะหมีไม่เป็นไรนี่ดูเราให้ป้าด้วยรีบกลับมานะผมไม่เมาป้าผมไม่เมาใจเย็นดีผมไม่ได้เรื่องผมไม่ได้เรื่องเลยได้เรื่องคุณเกศเดี๋ยวเขาเจอคันนะฉันเนื้อฉันตัวก่อนลูกขอบใจรู้ใช่ไหมว่าเมื่อคืนนี้น้องไม่ได้กลับบ้านเพิ่งทราบจากเอมเหมือนกันนะคะไอ้หมูนี้แต่ละชาไม่รู้ไปไหนใจมันร้อนจังนะพูดจาสะกิดนิดสะกิดหน่อยเป็นไม่ได้เชียวหรือว่าดาราชาจะไปที่ตลาดอีกคะพ่อก็คิดอย่างนั้นนะนี่กะเหมือนกันว่าก่อนเข้าออฟฟิศจะแวะไปดูมันหน่อยหทัยขอไปด้วยคนนะคะเผื่อว่าดาราชาจะยอมฟังหทัยบ้างก็ได้อยากไปก็ไปงั้นรีบทานนะจะได้ไปด้วยกันตื่นตั้งแต่เช้าแต่ก่อนป้าสิอีกนะตื่นมาแล้วขอโทษขอโพยใหญ่เลยน่าสงสารนะไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกับทั้งบ้านหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เห็นเขาบ่นๆอยู่เหมือนกันนะป้าแล้วเขาบอกป้าป้าจ๋าว่าเขาจะไปไหนอ่ะเขาบอกว่าเขาจะกลับบ้านแล้วตอนเย็นๆเขาจะไปหาหนูที่บ้านนี่ขอบใจป้านะจ๊ะที่ดูแลคุณชาโอ้ไม่เป็นไรหรอกถ้าหากว่าไม่เอากุลชาไปที่บ้านป้าแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนเอาไปไว้บ้านหนูเขตเหรอคนก็เห็นเข้าก็จะนินทาเอาใช่ไหมล่ะก็ใช่เป็นเรื่องแล้วล่ะอะไรจ๊ะป้าฉันอยู่ไหน
คุณใครนะคะน้องคุณเนี่ยคืออย่างนี้หนูคือตาลชาเนี่ยหายไปจากบ้านตั้งเมื่อวานนี้แล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยนะก็เลยลองมาถามดูนี่แหละคุณราชามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ว่าตอนนี้กลับไปแล้วคุณจะแสดงว่าน้องฉันมานอนกับเธองั้นสินี่คุณอาไทยคุณกำลังหาเรื่องฉันอยู่นะหาเรื่องอะไรกันน่ะก็เธอเป็นคนบอกฉันเองแท้ๆว่าน้องฉันมาที่นี่เมื่อวานแล้วเพิ่งกลับไปอ่ะเธออย่าบอกนะว่าน้องฉันมานอนค้างบนแผงดอกไม้เนี่ยพูดกับคนอย่างพวกคุณไปก็ไม่รู้เรื่องอธิบายไปก็เท่านั้นน่ะถ้าอยากรู้ว่าน้องคุณไปทำอะไรไปนอนที่ไหนก็ไปถามกันเอาเองสิฉันหมดปัญญาแล้วนี่อย่ามาปัดเรื่องของตัวเองง่ายๆอย่างนั้นสิน้องฉันกลับไปวันนี้พรุ่งนี้เธอก็ต้องใช้มารยาหลอกล่อเขากลับมาอีกตายนี่ฉันอุตส่าห์วางแผนแนบเนียนอยู่ในใจเนี่ยอุตส่าห์มารู้อีกเหรอว่าฉันกำลังจะแปลงร่างเป็นปลิงไปเกาะสูบสมบัติหมื่นแสนล้านของวสุวรรณของพวกคุณซะจนหมดพูดออกมาอย่างนี้ก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคุณพ่อคะเอางี้ไหมคะเอาเงินฟาดหัวไม่ไปเลยอะจะได้จบๆเรื่องอะไรสักทีนึงคุณอาค่ะคือว่าถ้าจะฟาดหัวหนูเนี่ยนะคะคุณอาหมดตัวเลยนะหนูจะบอกไว้ก่อนทำไมเธอถึงได้ทำตัวน่ารังเกียจอย่างนี้ล่ะพัชรินฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะพี่ถ้าตาลชากลับบ้านแล้วก็แล้วคนไปนะไม่มีใครดีไม่มีใครร้ายหรอกนะไปกลับบ้านลูกไปไปคุยกับตาลชาที่บ้านแล้วเดี๋ยวว่างๆแม่ค้าอย่างหนูจะไปกราบงามๆที่บ้านนะคะดึงแล้วอายเขาอย่างนี้หรอกคุณก็ชมเรื่องแสงอย่างนี้ก็ได้เวลาแล้วไปคนเยอะแยะอายเย็นอย่าไปตุ้งกับไอ้พวกคดีพวกนี้เลยไม่สบายใจเบาๆรู้ไหมไม่เป็นไรหรอกป้าเกดไม่คิดมากหรอกมันเดียวสงสัยเกดเป็นพวกโรคจิตนะชอบเถียงไอ้คนพวกนี้นี่ผู้ชายคนนั้นอ่ะพ่อคุณรชาเหรอจ้ะหน้าตาท่าทางก็คล้ายๆกันนะเอ้ป้าดูแล้วนะไม่น่าที่จะต้องมีเรื่องมีราวอะไรกันถึงขนาดอย่างที่คุณรชาญเล่าให้ฟังตอนที่มาวันนั้นเลยอ่ะนี่ดูเธอจะไม่ใส่ใจกับเรื่องที่พี่เล่าเลยนะเธอก็รู้ว่าอย่างคุณพ่อเคยไปเดินที่ไหนและไอ้ตลาดน้ำครามอย่างนั้นน่ะถ้าทำไม่ได้เป็นห่วงเธอจริงๆอ่ะรู้ครับแต่ใส่ใจแล้วได้ไรครับคุณพ่อกับพี่อาไทยก็ไม่เคยเข้าใจผมอยู่แล้วหรือว่าไม่จริงครับถ้าเธอจะมานั่งสมอยู่กับงานอย่างนี้ไม่ไปพบคุณพ่อกับพี่อย่างนั้นสิถ้าเป็นเรื่องคุณเกศผมไม่ไปแน่ครับผมคุยเรื่องนี้กับคุณพ่อหลายครั้งแล้วคุยทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีขอทำงานต่อดีกว่าครับแล้วถ้าพี่บอกว่ามันเป็นคำสั่งจากพี่ล่ะเธอจะไปไหมหรือจะยอมทะเลาะกับพี่อีกคนท่านน่ะเป็นพ่อเรานะพ่อตัวดีมาแล้วค่ะคุณพ่อว่าไงคุณลูกชายไปค้างคืนที่ไหนน่าจะบอกพ่อบอกพี่เขาบ้างนะฮะเขาเป็นห่วงแทบแย่ครับผมขอโทษนะครับคุณพ่อแล้วเป็นไงยอดขายเป็นไงบ้างอาทิตย์นี้ก็ยังทัดต้นเดือนอยู่ครับดีงั้นเตรียมเข้าที่ประชุมให้ครบด้วยนะกลับไปทำงานต่อเดี๋ยวก่อนอะไรกันคะคุณพ่อเรียกตาลชามาพูดแค่นี้เหรอคะพ่อไม่ได้เป็นคนเรียกเนี่ยนึกว่าแกสองคนก็มาหาพ่อเองอะก็เรื่องเมื่อเช้าว่าที่ตลาดนั่นน่ะช่างมันเถอะนี่เวลางานไปคุณพ่อจะช่างก็ช่างนะฮะไทยคนหนึ่งอะไม่ช่างด้วยหรอกค่ะจะรอให้นางพัทรินอะมันมานั่งชูคอเป็นสะใภ้วสุวัฒน์เหรอคะไม่มีทางหรอกค่ะผู้หญิงพันนั้นน่ะพ
ี่อาทัยครับคุณเกดไม่ใช่ผู้หญิงพันนั้นหรือพันไหนทั้งนั้นนะครับเขาคือคนที่ผมรักกรุณาให้เกียรติกันหน่อยนะครับแสดงว่าเรื่องที่ฉันเล่าให้เธอฟังเนี่ยมันไม่ได้เข้าหูเธอเลยใช่ไหมที่คุณพ่อต้องต่างหน้าไปตามเธอที่ตลาดสกปรกนั่นน่ะไม่ผู้หญิงที่เธอเทิดทูนนักหนาเนี่ยมันให้เกียรติคุณพ่อบ้างหรือเปล่ามันพูดจาเหน็บแนมคุณพ่อสารพัดแล้วเธอยังจะมาบอกว่าให้ฉันให้เกียรติมันยังเข้าข้างมันอีกงั้นเหรอจะต้องรอให้มันมาขี่คอพวกเราหรือไงอ่ะเธอถึงจะรู้สารู้สมอะฮะผมทนไม่ไหวแล้วนะครับพี่อาทัยผมบอกพี่อาทัยแล้วใช่ไหมครับว่าผมไม่อยากเข้ามาคุยกับคุณพ่อกับพี่อาทัยตอนนี้คุยไปก็มีแต่ทะเลาะกันแล้วก็จริงไหมครับเอาละครับคุณพ่อกับพี่อาทัยอยากทำอะไรก็เธอเลยนะครับผมจะไม่อยู่ให้รกหูรกตาอีกต่อไปนะคราวนี้ผมไปจริงๆด้วยถ้าเธอก้าวออกไปนะไม่ต้องมาเรียกฉันว่าพี่อีกเลยนะพี่อาทัยบังคับผมเองนะครับอารชาจะไปทำยังไงมันอยากไปนั่นก็ปล่อยมันไปจะให้มันทำอะไรก็ปล่อยมันไปฮะโตๆกันแล้วเนี่ยเรานะเวลานี้ไม่ใช่เวลาจะไปสนใจเรื่องคนอื่นเขานะเรื่องตัวเองอ่ะจัดการให้มันจบไปเรื่องนึงก่อนที่เส้นเลือดในสมองพ่อมันจะแตกตายซะก่อนเข้าใจป่ะพ่อกับพี่สาวผมไปต่อว่าคุณเกดที่ร้านเรื่องผมผมจะมาขอเช่าห้องหลังบ้านป้านะครับอะไรคะนี่คือจะไม่กลับบ้านเลยเหรอคะเรื่องร้ายแรงขนาดนี้ใช่หรอพี่เอาหน้าจะด่วนตัดสินใจสิคะลาป้าฟังก่อนดีกว่าไปเข้าบ้านก่อนไปจะได้กินข้าวกินปลาด้วยกันไปเร็ว